สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนไปเพียงน้องวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนไปเพียงน้องมาชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนาสวยงามเนาะตอนนี้เขาก็เริ่มเหลืองเริ่มสูงแล้วพี่น้องในหงส์พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนาสวยงามพี่น้องมาดูมาชมกันบรรยากาศอย่างดีเลยพี่น้องนี่เขากำลังเหลืองเลยนี่พี่น้องเขารุ่นนี้รุ่นสุดท้ายแล้วนี่เดี๋ยวก็ได้เก็บได้เกี่ยวกันนะพี่น้องก็สวยงามมากเลยนี่พาพี่น้องมาดูมาชมกันสวยงามมากๆเลยนี่เขากำลังรอเกี่ยวรออะไรนี่เดี๋ยวก็จะใช้รถเกี่ยวกันนะพี่น้องนี่ก็พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศเขาเหลืองสวยงามๆเนาะบรรยากาศท้องทุ่งสวยงามบรรยากาศจังดีเลยพี่น้องนี่พาพี่น้องไปดูเราชาวเกษตรกรนะพี่น้องพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะครับก็พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนาสวยๆงามๆเนาะพี่น้องเนาะนี่สวยงามมากๆเลยเขากำลังเหลืองเลยพี่น้องนี่กำลังเหลืองกำลังสุกเลยนี่พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศโอ้ยอย่างดีเลยพี่น้องนี่เหลืองไปถึงรุ่นไอ้ตอนนี้เขาที่รุ่นเนี่ยรุ่นสุดท้ายเลยก็ได้เก็บได้เกี่ยวกันนะพี่น้องนี่ก็พาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะทุกบรรยากาศอย่างดีเลยพี่น้องนี่เขากำลังเม็ดก็สวยสวยนี่กำลังรอเกี่ยวเนี่ยอีกสักสิ้นเดือนเนี่ยก็จะเกี่ยวได้ละก็จะใช้รถเกี่ยวนะพี่น้องระยะไปถึงเลยหนึ่งสุดหูลูกตาเลยเนี่ยพี่น้องมาชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนาสวยงามๆนะพี่น้องเนาะนี่พาพี่น้องมาดูมาชมกันมาดูบรรยากาศอย่างดีเลยนี่ตามท้องไร่ท้องนายาวไปถึงเลยหนึ่งก็เลยพาพี่น้องไปดูไปชมกันเนาะพี่น้องเนาะสวยงามมากๆเลยบรรยากาศยังดีเลยตามท้องไร่ท้องนาบรรยากาศก็ยังสวยยังงามพี่น้องเนาะพาพี่น้องมาดูมาชมกันยาวไปถึงเลยนี่เขารุ่นเนี่ยเดี๋ยวก็ได้เกี่ยวแล้วรุ่นสุดท้ายเลยนี่เดี๋ยวก็ได้เริ่มทำนาปรังกันนะพี่น้องเนาะนี่เขาก็เริ่มเกี่ยวเดี๋ยวก็ได้เริ่มเกี่ยวเริ่มอะไรกันนะพี่น้องเนาะนี่พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนาสวยงามๆนะพี่น้องเนาะพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนาสวยงามๆบรรยากาศจังดีเลยพี่น้องเขาก็เรื่องเต็มไปถึงยามถึงนึกเอ็นสุดลูกหูลูกตาเลยพี่น้องพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะสวยงามมากๆเลยบรรยากาศจังดีเลยพี่น้องพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะผมได้กับพาพี่น้องมาชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนาสวยงามๆเนาะบรรยากาศจังดีเลยร่มรื่นมากๆเลยนี่คลิปนี้ขอจบตรงนี้ก่อนเด้อขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมขอบคุณพี่น้องที่เข้ามากดไลค์ให้เนาะก็ฝากช่องพรประสานชาแนลเอาไว้เด้อพี่น้องเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งดำแจ้งเตือนไว้เด้อมีคลิปอะไรใหม่ๆมาก็เลยเด้งพี่น้องได้ดูได้ชมก่อนใครเนาะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากๆคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเลิฟ